กลับมาที่ห้อง MCC Hall นะครับเดอะมอนทรอสีมานะครับชมการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทยลีกนะครับประจำปี2556กันต่อนะครับก็ประเภททีมชายครับนครศรีมากับสวนดุสิตครับในตอนนี้ผ่านพ้นไปแล้ว3เซตครับแล้วก็นครศรีมาพลิกสถานการณ์ครับกลับมาได้ครับตอนนี้นำอยู่นะครับ2-1เซตครับหลังจากที่แพ้ไปก่อนนะครับในเซตแรกนะว่าในเซตที่2ที่3ที่กลับมาเล่นนี่ทางทีมเจ้าถิ่นครับนครศรีมาก็ทำได้ดีขึ้นนะครับรูปแบบการเล่นนี่หลากหลายขึ้นนะครับแล้วก็เหนียวแน่นทุกตำแหน่งนะครับทำให้เอาชนะไปก่อนขออภัยครับทำให้นำไปก่อนครับ2-1เซตตอนนี้ทีมนครราชสีมามีแน่ๆนะครับ1คะแนนนะครับจากเกมในวันนี้แต่ถ้าชนะอีกในเซตนี้อีกจะเก็บ3แต้มเต็มไปเลยครับขอ3ดีกว่านะครับครับถ้า3แล้วนี่จะทำให้การลุ้นแชมป์น่ะจะเปิดมากขึ้นนะครับครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าแพ้ 3-2 ขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ดีเลยนะครับครับคือแพ้ 3-2 แพ้ 3-1 นี่แพ้ก็โอกาสในการที่จะลุ้นคืออย่าแพ้นะครับครับชนะ 3-2 ก็พออุ่นใจครับครับชนะถ้าชนะ 3-2 นี่ยังโอเคนะครับครับแต่ว่าจะให้ดี 3-1 ครับครับ3-1เนี่ย3คะแนนเลยครับหลังจากวันนี้แล้วก็ทางพรุ่งนี้นะครับทางนครศรีธรรมราชทีมชายเนี่ยก็จะพบกับคอสโมเชียงรายนะครับที่สนามแห่งนี้นะครับวันนี้ด้านหลังมีโคชลิลลี่ครับโค้ชของทางเชียงรายหรือคอสโมเชียงรายเนี่ยมานั่งชมฟอร์มการเล่นของทางนครศรีมาอยู่ครับครับทีนี้ก็จะเริ่มถ่ายทอดนะทางทูสปอร์ต7นะครับครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับครับก็มีถ่ายทอดทุกวันนะครับที่การแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกเนี่ยแข่งขันกันนะครับครับบัญชัยทัพพิเศษเสิร์ฟบอลโค้งมานะครับแรงมากครับขึ้นมาตีไม่แรงครับตีใส่บัญชัยบัญชัยยังรับไม่ได้หัวเสาขึ้นมาให้ยูนันตีแรงครับยังรับไม่ได้ครับสุนทรวรรณภาใส่ยังรองได้ทันครับมนตรีเพิ่งลิฟต์อีกครั้งนึงลูกนี้เอ้าไปชนกันเองโอ้โหจะเจ็บหรือเปล่าแล้วโดนสวนเลยครับลูกนี้แต่ว่าน่าเสียดายครับลูกนี้แต่ว่ายังโชคดีครับที่ทางนครศรีมาในลูกนี้ตีพลาดแต่ว่ายังได้คะแนนนะครับครับชนกันเองครับครับบัญชัยเสิร์ฟต่อครับลูกนี้บอลแรกขึ้นมาหยอดแต่ว่ายังติดโอ้โหแม่แขนยาวครับบัญชัยผู้ผ่านครับลูกนี้เป็นคะแนนแรกของทางสวนดุสิตนะครับทำให้คะแนนยังไม่ห่างกันมากเกินครับในเซตที่4ครับตามมาที่1-2ครับต้องชนะครับในเซตนี้ครับสวนดุสิตครับเพื่อที่จะไปลุ้นกันในเซตที่5นะครับซึ่งเป็นการเล่นในเซตสั้นใช่ครับมีหลอกมาลูกนี้แต่ว่าตีไม่แรงครับเลยรับสบายมาครับแต่ว่าต้องโหดไปมาต้องฟรีบอลอีกเล่นมาลูกนี้จาก3เมตรโอ้โหตีสุดๆครับวันชัยทำพิเศษมั่นใจแล้วนะครับครับวันชัยนี่ไม่สูงนะครับสูง180กว่าๆนะครับแต่ว่าจังหวะที่เทคตัวในเทคตัวสูงมากครับลูกชาบูเซตลูกนี้ก็ใจกล้าครับนี่เซตให้หลังนี่ให้วันชัยตีจากแดนหลังเลยครับ3-1ครับนครราชสีมานำคุณทิชัยจะเป็นผู้เสิร์ฟครับเสิร์ฟฉีกกี้เข้าหาธพัฒน์เกียรติจันทร์เซตมือเดียวเลยครับแต่ว่าก็ตีลำบากหน่อยครับจากสายเม็ดโอ้โหแม่ไปตีแรงอย่างนี้ก็ติดธพัฒน์สิครับธพัฒน์เกียรติจันทร์ครับบล็อกได้เยี่ยมครับนี่ครับดูครั้งครับขึ้นบล็อก3เลยครับแต่หน้าขึ้นกันหมดเลยครับ2-3ครับสุนทรสิทธิ์ตามมาครับมีหลอกครับลูกนี้ตีบอลโค้งมาแต่ว่าก็ยังรับได้เยี่ยมนะครับต้องฟรีบอลนะครับให้เล่นแล้วสวนโอ้ยลูกนี้ไปใจร้อนทำไมนะครับไม่ควรใจร้อนคือเอาเล่นดีกว่าครับลูกนี้ไปเล่นบอลจังหวะแรกเลยทำให้พลาดไปครับแล้วขณะโขนตีด้วยครับลูกนี้ไปเสมอกันแล้วครับ3-3ครับสมพรเสิร์ฟมาครับลูกนี้มีหัวสาวของยุนันแต่ว่ามนตรีพ่วงฤทธิ์ยังรับเอาไว้ได้ครับบอลล้นมาจาก3เมตรตีพลิกเน็ตนิดนึงยังเป็นบอลของทางสุรศิษย์ครับตีลูกนี้เอาครับขึ้นนำเป็นครั้งแรกเลยครับโอ้โหสุรศิษย์ครับ 4-3 ดูนี้สนานจิตยิงบอลข้ามฟากดูครับ
หัวเสาข้ามฟากมาเลยนะครับลูกนี้แม่ให้ธรรมพัฒน์ครับลูกนี้ทำได้ดีครับ 4-3 ครับสุรสิทธิ์นำดูจะสูสีขึ้นแล้วบล็อกมาแล้วครับในตอนนี้ตีไปเข้าทางของทางคุณเพชรนามขุนทศพอดีบล็อกได้ดีครับมีหลอกด้วยครับนะแต่ว่าจังหวะที่ขึ้นมาตีของซิโร่อย่างเงี้ยลูกนี้ตีไปติดทางคุณเพชรนามขุนทศครับเป็น5-3ครับสุรสิทธิ์นำต่อครับดูนะครับว่าโคราชนี่จะทำไงแม่บอลสักครู่นี่ทางนครราชสีมาแก้บอลได้ดีครับยังรับมาทำคะแนนขยับขึ้นมาเป็น4-5ครับสุรสดมาหลอกโอ้โหมาเลยครับตอนนี้แม่บอลของสุรสิทธิ์ไม่มีชุติพงศ์นะครับแต่ว่าก็ยังมีธรรมพัฒน์นะครับที่ขึ้นมาตีบอลหัวเสาได้ดีใช่ครับคะแนนแต้มต่อแต้มที่สุรสิทธิ์นำอยู่ครับ6-4ธรรมพัฒน์เสิร์ฟลูกนี้บอลแรกล้นครับโดยไปโดนพงเพชรนะครับจัดใจทิศทันทีเป็นนิ่งเลยครับอนุชามือเซตต้องบอกเพื่อนๆนิ่งเลยครับขยับขึ้นไปอีก1คะแนนครับสวนประสิทธิ์นำ7-4ครับธรรมพัฒน์เสิร์ฟมาครับเดิมมา3เมตรตีเอาทัชนี้ทำได้เยี่ยมนะครับขอรัศมีมาก็ยังไม่ยอมไม่ขยับไปไกลครับให้อยู่ที่2คะแนนนี่พอครับตามอยู่5-7ครับนครราชสีมายุรนันท์บัวแดงเสียบมามนตรีพ่วงลิบลับได้เล่นบอลเร็วครับแต่ว่าเจอบล็อกเหมือนกันครับโอ้ดีครับสมกับเป็นพลิกแมตช์ครับเกมพลิกไปพลิกมานี่ได้คะแนนจี้มาเหลือคะแนนเดียวแล้วครับนครราชสีมาไล่มา6-7ดูครับลูกนี้ยอดข้ามายังได้ครับอ้าวยังได้ทัชครับยุรนันท์ลูกนี้เหมือนกับตีแก้ปัญหานะครับใช่ครับต้องอันเดอร์มาครับบัญชัยแล้วยูนันต้องแก้เลยครับแต่ว่ายูนันแก้ได้ดีนะครับด้วยดนตรีและแก้เลยครับรู้สึกว่าเข้าทางนครราชสีมาอีกครั้งรับคะแนนมาเสมอกันที่7-7ครับเซตนี้จะเป็นเซตแห่งชีวิตครับของทางสุรสิทธิ์ครับจะพลาดไม่ได้ครับพลาดแล้วแพ้เลยครับสุรสิทธิ์และตีสวนไปครั้งนึงยังรับได้ครับมนตรีต้องฟรีบอลครับให้นครสีมาเล่นแล้วจะเล่นเร็วหรือเปล่าครับหัวเสาลูกนี้ตีฝังเลยครับบัญชัยทวิเศษโอ้โห8-7ครับเป็นเทคนิคอลไทม์เอาท์นะครับครั้งแรกในเซตนี้ครับครับแล้วก็เป็นคะแนนที่สูสีกันมากครับในเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกนะครับที่ทางนครราชสีมาครับพลิกกลับมาได้เปรียบ1คะแนนครับน้ำอยู่8-7ครับเครียดนะครับโค้ชขจรศักดิ์มนัสพรชัยนี่นึกว่าจะเป็นแชมป์เห็นแล้วนะครับไปๆมาแล้วนี่ลาที่มายืนขวางอยู่ไม่ให้ทางสุรสิทธิ์ได้เป็นแชมป์ง่ายๆนะครับครับทางสุรสิทธิ์จบแมตช์นี้แล้วก็จะเหลืออีกแค่3เกมนะครับจะหมดในเลขที่2นะครับโดยวันที่จะเป็นศึกที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะหนักเท่าไหร่ครับโดยวันที่9เดี๋ยวจะเป็นเปิดบ้านนะครับเป็นเจ้าบ้านพบกับทีมอุดรธานีแล้วก็31มีนาคมครับต้องไปเยือนที่เชียงราย VC ครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่วันที่27เมษายนนะครับเล่นในบ้านพบกับทีมกรุงเก่าครับทางนครราชสีมานี่หมดจากนี้ก็ยังเหลืออีกตั้ง6แมตช์นะครับพรุ่งนี้ก็เจอคอสโมสเชียงรายต่อด้วยชลบุรีนะครับเมืองชัยภูมิชลบุรีนี่เป็นทีมเหย้านะครับครับแล้วก็เป็นเปิดบ้านพบเมืองชัยภูมิแล้วก็ไปเยือนกรุงเก่าเยือนอุดรแล้วก็เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับครับคือถ้าเก็บทั้งหมดเนี่ยครับถ้าวันนี้ชนะนะครับแล้วก็ที่เหลือได้เก็บทั้งหมดเนี่ยถ้าได้ก็มีสิทธิ์ชนะเลยใช่ครับแต่ว่าจะไปพลาดนะครับจะไปพลาดครับคือเดี๋ยวตอนนี้ต้องดูตัวเองด้วยโอ้บอลจังหวะสองทำได้สวยมากนะครับทางอนุชาปิ่นสวรรค์
เปิดมาก็แลกกันแต้มต่อแต้มอยู่ครับที่ทางนครราชสีมายังได้เปรียบอยู่1คะแนนครับนำอยู่ตอนนี้9ต่อ8ครับในเซตที่4นันทุตแต่งอโทษครับจะเสิร์ฟเสิร์ฟมาขึ้นมาตรงนี้นี่ครับต้องอาศัยประสบการณ์ทั้งสูงนะครับอย่างสมพรวราภาพวกนี้เนี่ยแม่ช่วยนะครับกลับมาให้ได้มาให้หนีไปครับนี่ทำแต้มเสมอมา9ต่อ9ครับครับเสร็จขึ้นมาวันชัยวันชัยตีใส่ครับติดบล็อกเซตขึ้นมาวันชัยอีกครั้งนึงตีมนตรีครับเอาครับจะเล่นบอลเล่นมาแล้วหลอกวันชัยวันชัยตีบอลโค้งแล้วเป็นทัสครับวันนี้ไลแมนนะครับวันนี้ให้สัญญาณโทรบอกว่าเป็นทัสครับเป็นทัสบอลนี่นะครับอนุชานี่ให้ยิงบอลมาให้ทางวันชัยตีติดๆกันเลยครับนะครับว่ามั่นใจว่าตัวทำคะแนนนี่จะต้องทำได้ครับในสกอร์นี้น้ำอยู่10ต่อ9ครับนครราชสีมาเสิร์ฟไม่แรงครับเลยบอลล้นอย่างนี้คือจริงเสิร์ฟไม่แรงนะครับแต่ว่ารับบอลแม่นี่น่าจะออกมาดีกว่านี้นะครับไปมาแล้วพลาดไปเองครับบุญตรีโทษเพื่อนนะครับต้องบอกให้ใจเย็นๆครับขยับไปเป็น2คะแนนแล้วครับ11ต่อ9ครับนครราชสีมานำอนุชาปิ่นสุวรรณอ้าวบอลอาจจะโยนไม่สูงนะครับครับอาจจะโยนต่ำนิดนึงก็เลยทำให้จังหวะที่ขึ้นมาเพื่อที่จะเสิร์ฟแรงนั้นพลาดไปครับดีว่าคนอื่นเสิร์ฟได้ดีมาหลายคนนะครับนครราชสีมาในวันนี้ขยับมา10ต่อ11ครับเปลี่ยนเราเพื่อนสำรองก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับครับกำพลครับกำพลพึ่งสำราญครับหมายเลข12ของทางสุทธิสิทธิ์ที่ลงมาแทนชุติพงศ์สุขระโยธินครับนี่ครับปัญหาของสุทธิสิทธิ์ก็อยู่ตรงนี้ครับคือผู้เล่นมีผู้เล่นเจ็บสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยตัวหลักๆนะครับเจ็บแล้วตัวที่เข้ามาแทนแล้วนี่ไม่สามารถที่จะแทนที่ได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับใช่ครับสุทธิสิทธิ์จะเป็นตัวเฉลี่ยคือ6คนแรกนั่นครับที่จะลงสนามกันประจำคือทีมอื่นนะครับอย่างนครศรีมาพวกชลบุรีพวกนี้เขายังมียังแทนที่กันได้นะครับใช่ครับแต่ว่าสุนทรศิษย์เนี่ยพอตัวหลักเจ็บขึ้นมาสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยแกว่งเลยครับเห็นได้ชัดเลยแกว่งหมดเลยแล้วก็เสิร์ฟเสียคะแนนไป2คะแนนแล้วนะครับติดต่อกันทางด้านทางทีมสุนทรศิษย์นะครับแต่ก็ยังอยู่ในเกมอยู่ครับตามอยู่2คะแนนครับนครราชสีมานำที่13ต่อ11ครับบุรีชัยสุสาราครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสียเหมือนกันครับบุรีชัยทำให้สุนทรศิษย์ไล่ขึ้นมาเป็น12ต่อ13ครับครับก็ยังเป็นลูกที่เหมือนหลายๆครั้งนะครับสำหรับบอลเสิร์ฟของทางวุฒิชัยแต่ก็ยังดีที่ว่ามีหน้าบล็อกกับบินบอลเร็วนะครับที่ทำได้ดีสุนทรศิษย์เสิร์ฟนะครับลูกนี้เล่นบอลเร็วครับทำได้เยี่ยมยอดมากครับนันทุแต่ขอโทษครับทำคะแนนให้กับทางนครศรีมานะครับขยับเป็น14ต่อ12นี่ครับอนุชายิงบอลเร็วเข้าไปถึงมือเลยครับตีเน้นๆเลยครับนันทวุฒิรองได้ลูกนี้อ้าวต้องให้จากนี้ครับสมพรนะครับลูกนี้ต้องใช้ต้องมีบทบาทเยอะนะครับทางด้านสมพรวรรณประภานี่แหละครับสราจิตเหลียวไปนิดนึงนะครับแล้วก็ยกบอลสูงโค้งสูงให้ทางสมพรขึ้นตีครับนี่กลายเป็นมีสราจิตกับสมพร2คนนะครับที่ต้องเล่นแล้วนะครับตอนนี้หลอกสวยมากครับลูกนี้บล็อกติดแล้วนะครับแต่ว่าด้านหลังนี่เก็บบอลไม่ทันครับก็จะเป็น2คะแนนที่นครราชสีมานำอยู่ครับ15ต่อ13ครับถ้าขึ้น16เมื่อไหร่แล้วเนี่ยอาจจะสบายใจขึ้นมาอีกนิดหนึ่งบอลล้นแล้วตีใส่บล็อกเลยครับวันชัยทวิเศษครับ16 13ครับนำอยู่3คะแนนครับแล้วเป็นTechnical Timeout นะครับครั้งที่2นะครับในเซตนี้นี่นะครับ3คะแนนที่นำอยู่นี่สำคัญนะครับดูครับ
ตีฟรีนะครับลูกนี้รับบอลล้นมาเป็น3คะแนนที่นครราชสีมานำอยู่ในช่วงกำลังจะเข้าปลายเซตที่4นะครับชิงความได้เปรียบเยอะนะครับ3คะแนนเต็มนี่อยู่ใกล้มือแล้วนะครับแต่ว่านี่ครับหลังจากเล่นนี้ก็ต้องเป็นคะแนนที่สำคัญทุกคะแนนเลยนะครับโดยเฉพาะทีมนี้นะครับส่วนดุสิตนี่ตอนนี้ตามอยู่3คะแนนนะครับก็ไม่ควรจะให้ไกลมากกว่านี้นะครับอย่างน้อยต้องขยับมาให้สัก1คะแนนหรือสูสีกันนะครับเพื่อจะเข้าไปเล่นในช่วงท้ายเซตที่4ชายอุณหกะนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยนะครับของขจรศักดิ์นะครับต้องเข้ามากำชับนะครับผู้เล่นในทีมนะครับไม่ให้เสียสมาธิมากจนเกินไปคุณบุญชัยอุณหกะอันนี้ก็อดีตมือเซตธนาคารกสิกรไทยนะครับเป็นตัวนักเรียนไทยเมื่อ20กว่าปีก่อนเหมือนกันนะครับครับเสิร์ฟแรงครับครับจาก3เมตรตีมาเลยว่าก็ยังรับได้ครับทางนอกสนามแล้วชัยครับตียังติดบล็อกอีกครั้งจาก3เมตรตรงนี้โอ้โหนี่ยุรนันท์บัวแดงวันชัยทัพพิเศษ2คนนี่แม่ถือว่าทำคะแนนให้กับนอกสนามแบบเป็นกอบเป็นกำจริงๆนะครับครับก็อนุชานี่ก็ให้บอลได้หลายหน้าตอนนี้คะแนนขยับไป4คะแนนแล้วครับนำอยู่4คะแนนครับนครราชสีมานำที่17ต่อ13ครับวันนี้อนุชาเนี่ยอาจจะพลาดในเซตแรกครับที่อาจจะมีปัญหานะครับในการเซตนิดหนึ่งแต่ว่าพอเซตที่2เซตที่3แล้วเนี่ยครับทำได้เยี่ยมยอดครับรวมทั้งเซตที่4นะครับเซตนี้ด้วยมาดูครับอนุชาเซตขึ้นมาตีใส่บล็อกเลยครับยังได้ครับอีกครั้งหนึ่งอนุชาเซตมาหัวเสาให้วันชัยวันชัยตีเอาทัสครับแต่ไม่แล้วไหลอีกครั้งนึงครับตัวนี้เซตมาจาก3เมตรตีจะได้หรือเปล่าต้องฟรีบอลอีกครั้งนึงครับคุณเพชรหัวเสาด้วยวันชัยขวางเลยครับโอ้โหดูครับมั่นใจเลยครับวันชัย17ต่อ10 18ต่อ14ครับท่านโทษหนีทีเยอะทีเดียวครับ14คะแนนเลยครับลูกนี้โอ้แล้วตีฉีกลูกนี้กดเน้นๆเลยครับโอ้นี่ถ้าเป็นมวยก็เหมือนกับตอนนี้ล่อแร่ล่อแร่แล้วนะครับครับโดนหมัดเอียงไปเอียงมาแล้วนะครับสุนทรสิทธิ์ตอนนี้ต้องพยายามหาจุดเปลี่ยนให้ได้ยกให้สูงวันชัยตีสุดโอ้โหล้นออกหลังครับได้ทันอีกโอ้โหสินให้โอ้โหทั้งแก่ทั้งแถมเลยครับวันนี้โอ้โหครับครับลูกนี้เพื่อนศิลป์ก็อยู่ตรงหน้าเลยนะครับเพราะว่าอาจจะมองเห็นนะครับในจังหวะที่บอลอาจจะเร็วนะครับต้องเรียกเวลานอกเลยครับทางด้านขจรศักดิ์มานะพรชัยเข้าปลายเซตที่4นะครับเซตชี้ชะตาของทางสวนดุสิตขนาดที่นี่นะครับนครราชสีมานี่ยิ้มแย้มแจ่มใสกันแล้วครับชัยชนะอยู่ที่ใกล้มือแล้วครับผิดกับเซตแรกเลยนะครับครับโอ้โหแม่เหมือนกับหนังคนละม้วนเลยครับเซตแรกนี่เครียดมากครับราชสีมาเนี่ยครับพอเซตที่2เนี่ยกลายเป็นเซตที่สามารถพลิกกลับมาได้ครับครับแล้วก็กลับมาชนะครับทำให้ในตอนนี้เนี่ยกำลังจะชนะแล้วนะครับครับ19ต่อ14ครับนำอยู่5คะแนนด้วยกันวันนี้จะช่วยอะไรไม่ได้ครับมนตรีพ่วงลิฟครับผู้เล่นตัวรับอิสระของสวนดุสิตครับเสิร์ฟไม่แรงครับวันนี้นี่ครับต้องทิปเอาข้ามาไม่ถนัดเท่าไหร่ครับตรงนี้เลยโดนสวนอีกครั้งหนึ่งแล้วลงด้วยครับแล้วได้ทัชด้วยครับ20ต่อ14ครับชัยนี่ครับทัชนิดนึงแล้วลงด้วยนะครับใช่ครับ6คะแนนนี่ครับในปลายเซตที่4ที่ตอนนี้สวนดุสิตยังตามอยู่ครับนครศรีมานำที่20ต่อ14ครับนำอยู่6คะแนนครับแล้วก็ต้องการอีก5คะแนนครับจะได้แมตช์นี้ครับครับ นันทุษนะครับวันนี้ตั้งใจเล่นมากครับนันทุษแต่งขอโทษครับท
ท้อแล้วครับในตอนนี้ทางสุรสิทธิ์อ้าวครับยังบล็อกได้ครับทางสุรเชษฐ์สักทองหวังนี่นะครับตอนนี้ก็ต้องทำแต้มไม่ได้จากบอลหน้าบล็อกนี่แหละครับสำคัญครับเพราะว่าจะเป็นฝ่ายเป็นทีมเสริมนะครับแล้วก็ต้องมากลับเป็นทีมรับในบอลต่อไปนี่แหละครับบอลแรกล้นครับตรงนี้โอ้โหลงมาทำเสียคะแนนเลยครับโอ้โหต้องบอกขอโทษเพื่อนเลยครับเดี๋ยวต้องใจเย็นๆนะครับก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับเหลือ3แต้มตอนนี้ก็ทางนี้นะครับโค้ชพเดชศึกคุณโชต้องขอเวลานอกไปก่อนครับให้ลูกทีมได้มาพักบ้างแล้วก็เบรกเกมของทางคู่แข่งที่ตอนนี้กำลังทำแต้มไหลลื่นไปแล้วครั้งผู้เล่นเนี่ยทีไม่ได้ลงเล่นเลยครับลงมาแล้วมาเล่นแอคชั่นแล้วต้องออกแอคชั่นในสนามเลยบางทียังปรับตัวไม่ได้นะครับใช่ครับพอมาเจอลูกที่ยากขึ้นมาบางทีไม่เหมือนกับในมันไม่เหมือนกับการซ้อมนะครับครับนั้นโอกาสที่จะรับบอลล้นหรืออาจจะการรับบอลสั้นมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หมดกองเชียร์นะครับของโคราชเนี่ยวันนี้มันมากครับครับคะแนนสำคัญครับคะแนนนี้ครับนะครับเสิร์ฟมารับได้หรือไม่เจอบอลเร็วเลยครับนะครับนี่นะครับก็อาศัยวุฒิชัยสุขสารายครับที่ช่วยทำคะแนนจากการเล่นบอลเร็วขยับหนีไปอีก1คะแนนครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนตัวแท็กติกกันบ้างนะครับเอาซิวโรดลงมาครับครับแล้วก็ทางนุชาครับเสิร์ฟไม่แรงนะครับนุชาลูกนี้ขึ้นมาตียังได้ครับเซตขึ้นมาไกลนิดนึงเลยต้องตีบอลโค้งครับพอตีบอลโค้งรับลำบากหน่อยเอ้าโอ้โหไปไหนครับตรงนี้โอ้โหนี่นะครับตัวที่ลงมาแทนชุติพงศ์สุกรโยธินนะครับมีเจตนาจะตีพรทัพด้วยงานนี้สราจิตต้องไปรูปหัวน้องเลยครับ22ต่อ17ครับนครราชสีมานำโอ้โหดูนี่ลองเสียบเสิร์ฟแรงดูนะครับครับอนุชาเปลี่ยนให้จักรพงศ์ลงมาครับครับใจให้ลงมาเสิร์ฟเลยครับมาดูครับจักรพงศ์จะเสิร์ฟยังไงเสิร์ฟล้นอ้าวไปเลยครับจักรพงศ์ก็โอ้โหเสิร์ฟเสียเหมือนกันไม่ค่อยได้ลงครับจักรพงศ์เนี่ยคือถ้าแมตช์ไหนนี่ถ้าเกมมันแบบเหนือกว่านี่มันจักรพงศ์แทบจะไม่ลงมาลงสัมผัสเกมเลยนะครับใช่ครับใช่ลงมาเสิร์ฟแล้วก็เสิร์ฟเสีย23ต่อ18ครับเสียเหมือนกันครับแต่ก็ยังได้เปรียบเยอะครับนครราชสีมา19ต่อ23ครับต้องเพชรนางคุณทศกลับลงมาแล้วนะครับสุรเชษฐ์สัตว์ทองหวังสุรเชษฐ์เสิร์ฟมาลูกนี้บอลฮุกมาเอาครับเป็นบอลของทางสุรสิทธิ์เล่นบอลเร็วลูกนี้ทำได้เยี่ยมนะครับจากพงเพชรนามขุนทศเอาละครับได้คะแนนจากทีมเสิร์ฟนะครับเหลือ3คะแนนครับส่วนสุรสิทธิ์ตามมาที่20ต่อ23ครับเดี๋ยวถ้าคะแนนไม่ขยับแล้วนี่เดี๋ยวต้องมีเวลานอกแน่นอนครับโคราชครับเซตคือมาลูกนี้ตีเอาทัสครับแล้วก็ได้คะแนนครับ24ต่อ20ครับ4แมตช์พอยต์ครับลูกนี้พยายามบล็อกแล้วนะครับบล็อกได้แล้วแต่ว่าไล่เก็บบอลไม่ได้ไม่ทันครับยี่สิบสี่ต่อ20ครับนครราชสีมาอนุชาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับลึกครับวันนี้หนีหลอกมาทำได้สวยมากครับช่วยเซฟให้ได้1ครับครับครับตอนนี้ก็เป็น21ต่อ24นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าบล็อกของทางสวนดุสิตนะครับว่าจะทำได้ดีแค่ไหนสมพรวรรณภาครับเสิร์ฟมาค
ครับเซตขึ้นมาลูกนี้ตีแต่ว่าติดบล็อกครับอีกครั้งหนึ่งหัวเสาและฝังเลยครับเรียบร้อยครับ25นะครับต่อ21ครับมอซิมาเป็นฝ่ายชนะไปครับในเซตนี้แล้วก็ชนะไปครับ3ต่อ1เซตแล้วพอมอซิมาทำให้เห็นแล้วว่าเตรียมเกมการเล่นในแมตช์นี้อย่างดีเลยนะครับสำหรับนี่ครับโคเต้เข้าไปในศึกวันโชตนะครับหลังจากที่แพ้ไปก่อนในเซตแรกนะครับก็กลับมาชนะใน3เซตที่เหลือนะครับโดยเฉพาะเซตที่4นี่ก็ฝังเลยครับชนะ25ต่อ21รวม3เซตนะครับนครราชสีมาชนะสุรศิษย์ไป3ต่อ1ด้วยคะแนน19ต่อ25 25ต่อ22 25ต่อ17และ25ต่อ21ครับครับก็ทำให้การลุ้นแชมป์ในตอนนี้ก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าทางโคราชนี่ยังเหลือแมตช์อีกโหดเพียบเลยครับครับถ้าโคราชชนะทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่แน่นะครับปีนี้โคราชนั้นอาจจะพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าแชมป์ประเภททีมชายได้ครับแต่ยังไงทีมนำตอนนี้ก็ยังเป็นสวนดุสิตอยู่นะครับที่แข่ง11ครั้งนะครับชนะ9แพ้2นะครับขณะที่ทีมนครราชสีมาครับอยู่ในอันดับ2นะครับแข่ง8นัดชนะ7แพ้1ครับกับก็ดูต่อไปครับกับการลุ้นแชมป์ประเภททีมชายครับ